ก็คลิปนี้นะครับก็คือมาแนะนำวิธีเชื่อมในมุมแบบนี้นะครับในมุมแบบนี้บางครั้งเราเชื่อมแล้วมันไม่ค่อยติดนะครับหรือไม่ก็ติดอยู่สักซีกเดียวสักมุมเดียวประมาณนี้นะครับก็จะอธิบายหลักๆให้ฟังก่อนนะครับว่าที่ว่าสาเหตุบางทีเราเชื่อมแล้วมันติดซีกเดียวมันไม่ค่อยติดนี่คือ1คือบางทีไฟเชื่อมเราอ่อนไปนะครับเราอาจจะใช้ไฟเชื่อมที่ว่าอ่อนไปมันก็เลยไม่ค่อยละลายเท่าไหร่รวดนะครับมันก็ติดที่มุมเดียวนะครับมุมใดมุมหนึ่ง2บางทีเมื่อไฟอ่อนแล้วเราตั้งลวดเชื่อมลงไปเราไม่ได้ซิกแซกไปมาแบบนี้นะครับมันก็เลยติดอยู่ด้านเดียวอย่างที่บอกไว้นะครับก็วิธีการก็คืออยากจะแนะนำว่าให้เราใช้ไฟเชื่อมแรงๆสักหน่อยครับไฟเชื่อมแรงๆหน่อยแล้วก็องศาลวดก็พยายามให้มันเอียงมาพอสมควรอย่าให้มันอยู่แบบใกล้ๆกับ90องศาเกินไปนะครับให้มันเอียงลงมาสัก40องศาอะไรประมาณนี้มันจะติดดีกว่าเดี๋ยวจะลองเชื่อมให้ดูสัก200เชื่อมนะครับก็จะใช้ไฟสักประมาณ95นะครับ95กับลวดเนี้ยลวด 2.6 มิลนะครับแล้วก็จะเชื่อมแบบแตะลงไปนะครับแบบแตะลงไปเรื่อยจะไม่ลากนะครับจะไม่ลากจะเชื่อมแตะลงไปให้ดูเพื่อมันจะดูง่ายหน่อยนะครับก็ลองดูนะครับว่าจริงไหมนะครับตามที่แนะนำไว้ครับอันนี้ก็ใช้ไฟ95 แอมป์นะครับแล้วก็จะแกงลวดเชื่อมประมาณสัก40องศานะครับถ้าว่าเราใช้ไฟแบบค่อนข้างจะแรงหน่อยนะครับแล้วก็เชื่อมประมาณสัก40องศานะไม่ไป50 60องศาตั้งลวดเชื่อมแนวนั้นนะครับมันก็จะเชื่อมง่ายกว่านะครับใช่มั้ยครับพอไฟแรงในมุมนี้มันจะเชื่อมง่ายกว่าแต่ถ้าเพื่อนๆลองใช้ไฟอ่อนก็จะพบปัญหาว่ามันติดด้านนี้ก็ไม่ติดด้านนี้ประมาณนี้มันจะไม่ติด2ด้านนะครับถ้าใครต้องการใช้ไฟอ่อนก็แนะนำว่าให้จี้นานๆแล้วก็แบบซิกแซกให้มันแบบนี้นะครับซิกแซกให้มันแบบนี้มันถึงจะติดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูอีกรอยหนึ่งเดี๋ยวผมจะใช้ไฟสักประมาณ70ครับก็ขอใช้อันนี้เลยกันนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นไฟที่แล้วก็จะตั้งเชื่อมแบบตั้งเต็มยกเหมือนกับรอยเชื่อมเมื่อกี้เลยนะครับเพื่อให้ดูง่ายเห็นไหมครับเวลาเราใช้ไฟอ่อนนะครับคือรอยเชื่อมตรงนี้มันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับอันที่ติดมันก็จะไม่ค่อยสวยแล้วก็อันนี้ก็จะติดครึ่งนึงนะครับอันนี้คือไฟประมาณ76แอมป์นะครับ76แอมป์นะครับก็มันจะเป็นประมาณนี้สำหรับในที่มุมแบบนี้แล้วก็สเล็กมันก็มักจะฝังลงไปนะครับทีนี้เราลองมาดูแบบเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมลากให้ดูนะครับในไฟเหมือนเดิมครับเชื่อมลากรอยนี้ดูว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับก็ข้อดูนะครับมันก็จะนูนออกมานะครับคือรอยเชื่อมพอไฟอ่อนแล้วมันก็จะพูนออกมานะครับแล้วก็จะเป็นเกร็ดแบบไม่สวยนะครับเกร็ดแบบไม่สวยไม่เหมือนกับไอ้ที่ใช้ไฟ90นะครับตัวนี้ใช้ไฟ90ตอนเริ่มครับมั้ยมันจะสวยกว่านะครับครับมันจะเป็นประมาณนี้หลักการของมันทีนี้เวลามันอยู่แบบนี้เราก็ไม่ต้องเจียงานเยอะนะครับเราก็ไม่ต้องเจียลบรอยเชื่อมเยอะถ้าแบบนี้แน่นอนเราต้องเจียลบรอยเชื่อมเยอะเราก็เสียเวลาเจียนะครับครับตัวนี้ก็นะครับก็จะใช้ไฟ90แอมป์จะลองเชื่อมลากเหมือนกับตัวนี้ดูว่ามันจะออกมาประมาณไหน
ครับเวลาเราใช้ไฟแรงในการเชื่อมในมุมแบบนี้นะครับมันก็จะรอยเชื่อมมันก็จะเรียบกว่าแล้วก็จะติดสวยกว่านะครับครับทีนี้ก็จะลองเชื่อมแบบเต็มยกให้ดูอีกนิดนึงตรงนี้นะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับก็คือแนวองศาลวดเชื่อมนะครับสักประมาณ40นะครับประมาณ40แบบนี้ไม่ถึง45องศาครับมันก็จะติดสวยก็จะเป็นเงามืดนิดนะครับตรงนี้นะครับเราใช้ไฟแรงในมุมแบบนี้มันก็จะเชื่อมได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็สเล็กก็จะไม่หวังในถ้าไฟอ่อนๆก็รอยเชื่อมก็จะอยู่ประมาณนี้ครับก็อันนี้ก็ยังใช้ไฟ90นะครับปกติเชื่อมทั่วไปผมจะใช้ไฟประมาณ80เวลาเข้ามุมแบบนี้ก็จะเพิ่มไฟขึ้นมาอีกนะครับเพิ่มแอมป์ขึ้นมาอีกแนะนำว่าถ้าว่าใครต้องการเชื่อมแบบเข้ามุมแบบนี้นะครับก็คือแนะนำว่าใช้ไฟที่ว่าแรงกว่าเดิมนะครับจากเราเชื่อมปกติ80ถ้าเชื่อมในมุมแบบนี้ก็อาจจะเพิ่มเป็น90เหมือนที่ผมทำอยู่นะครับก็คือมันจะรอยเชื่อมมันจะติดดีแล้วก็ง่ายด้วยนะครับแล้วก็เราไม่ต้องใส่ลวดเชื่อมเลยนะครับไม่ว่าเราจะเชื่อมแบบเต็มยกหรือว่าเราเชื่อมแบบลากเราก็ไม่ต้องใส่ลวดเชื่อมนะครับลากไปตรงๆอย่างนั้นเลยนะครับก็แนะนำว่าให้เพิ่มไฟนะครับก็ได้ตามที่ได้ทำให้ดูนะครับตามที่ได้ทำให้ดูก็คือประมาณนี้นะครับก็แนะนำให้เพิ่มไฟแล้วก็ให้เอียงลวดเชื่อมให้เยอะกว่าเดิมหน่อยนะครับโอเคนะครับก็ไปลองสังเกตดูนะครับเวลาเชื่อม